้อนทุกคนเข้าสู่คณะดิจิตอลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมีสาขาวิชาถึง5สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ตสาขาวิชาการระบบกราฟิกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟคและสาขาวิชาการออกแบบเอ็กซ์ตรีมและเกมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าแต่ละสาขามีอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยดีกว่าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิตอลโดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่างๆเช่นการวาดรูปแบบดิจิตอลเชนการตั้งโมเดล3มิติหรือ 3D structure และการวาดภาพประกอบ illustration เป็นต้นค่ะสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลได้แก่การออกแบบโปสเตอร์การออกแบบโลโก้การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์เป็นต้นค่ะสำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันค่ะเราศึกษาเกี่ยวกับการทำงานกราฟิกแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ2มิติและ3มิติเช่นการสร้างเรื่องราวการออกแบบตัวละครและฉากการเขียนสตอรี่บอร์ดการผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3มิติและ2มิติและการตัดต่อเป็นสำหรับสาขาวิชวลเอฟเฟคนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์และงานโฆษณาเช่นการสร้างหมอกควันฝุ่นไฟและระเบิดการจำลองการธรรมชาติและการสร้างภาพตัวละครจำลองเป็นต้นครับกลุ่มวิชาเช่นเลือกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิตอลที่สามารถโต้ตอบผู้ใช้ได้ซึ่งต้องเป็นการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน CD รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟเช่นมิวเซียมสยามเป็นต้นกลุ่มวิชาชีพเลือกการออกแบบเกมเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ2มิติและ3มิติเช่นการออกแบบฉากการออกแบบตัวละครการออกแบบด่านและการออกแบบวิธีการเล่นเกมเป็นต้น